ุณผู้ชมครับในยุคที่เราสามารถย่อโลกทั้งใบเอามาไว้ในฝ่ามือด้วยเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตทำให้ไลฟ์สไตล์ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสิ่งนี้แหละครับที่ทางรัฐบาลเห็นว่าจะต้องมีการเร่งปรับตัวซึ่งจะทำให้ประเทศไทยนั้นสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้โดยทางรัฐบาลนะครับได้มีการประกาศใช้นโยบาย Thailand 4.0 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนได้เห็นความสำคัญเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆและนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทำให้ปัจจุบันเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือการค้าที่เปลี่ยนจากร้านค้าหรือแผงลอยในตลาดไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้นแต่ในกระแสดิจิทัลที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงจึงไม่อาจรอได้นั้นเพราะนั่นย่อมหมายถึงโอกาสทางการแข่งขันของประเทศที่อาจถูกคู่แข่งทิ้งห่างทำให้รัฐบาลต้องเร่งวางโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลของประเทศพร้อมกำหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติเป็นไปในตามแนวทางเดียวกันด้วยพระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัลคือกฎหมายนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่จะทำให้ภาครัฐนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมในการสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ในแง่ที่ว่าภาครัฐเองเนี่ยจะต้องก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลหมายความว่ารัฐบาลที่จะต้องลดการใช้กระดาษให้เยอะที่สุดนะครับรัฐบาลที่จะต้องมีบริการให้ประชาชนก็คือบริการดิจิทัลเนี่ยให้ตรงใจกับประชาชนนะครับรวมถึงภาครัฐเองนะครับก็จะต้องปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่นะครับเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของภาครัฐเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วตามกฎหมายนี้นะครับทุกหน่วยงานของภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยโดยจะต้องจัดทำฐานข้อมูลตามภารกิจหลักให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลให้ประชาชนเข้าถึงได้ในส่วนที่ไม่กระทบกับความมั่นคงและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายใน5ปีพร้อมกำหนดให้มีคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัลขึ้นมาโดยมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเพื่อกำกับดูแลแผนงานมาตรการรวมไปถึงหลักเกณฑ์ต่างๆการที่จะกำหนดให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐนะครับได้ดำเนินงานในรูปแบบของดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบภายในระยะเวลา5ปีนั้นด้านหนึ่งนะครับก็จะทำให้มีระยะเวลาในการเตรียมการดำเนินงานแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะครับก็อาจจะทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าทางสำนักงานกพร.นะครับจึงได้มีการออกมาตรการออกมาเพื่อให้ทางภาครัฐได้มีการเร่งดำเนินการเรียกว่ามาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับประชาชนโดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนเช่นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนซึ่งคณะรัฐมนตรีนะครับได้เห็นชอบแล้วเนื่องจากเห็นว่าเรื่องการให้บริการประชาชนถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่21/2560ที่สั่งให้หน่วยงานที่ต้องใช้สำเนาเอกสารราชการต้องขอสำเนาเอกสารนั้นจากหน่วยงานเจ้าของของเอกสารหรือทำสำเนาเอกสารเองและไม่ให้เก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชนซึ่งสำนักงานกพร.กำหนดให้หน่วยงานราชการต้องปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่5 พฤศจิกายน 2561เป็นต้นไปไอ้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยไม่ต้องขอแล้วนะครับแล้วก็ภาครัฐที่มีความพร้อมเนี่ยไปหลายหน่วยงานนะฮะนะที่ผมเห็นประกาศเช่นสัมปกรณ์เช่นกรมบังคับคดีกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีประกาศไปแล้วแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะทยอยออกมานะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับหน่วยงานเหล่านี้คือมีหน่วยงานที่มีความพร้อมแต่หลายหน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็คงต้องรอให้เขาปรับตัวนิดนึงในการที่จะต้องปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่จากเดิมที่จะต้องขอเนี่ยต่อไปไม่ต้องขอแล้วแล้วก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลประชาชนออนไลน์ได้การไม่เรียกเอกสารจากประชาชนนะครับที่จะเริ่มใช้ในวันที่5พฤศจิกายนนี้ทางสำนักงานกพร.เองเขาก็เอาจริงนะครับซึ่งหากมีการตรวจสอบแล้วพบว่ายังมีการเรียกจากประชาชนอยู่ก็จะมีการส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีต้นสังกัดหลังจากยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารทางราชการแล้วนะครับทางสำนักงานกพร.เขาก็ได้กำหนดในระยะต่อไปภายในปี2562ว่าหน่วยงานต่างๆต้องลดรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับบริการจากประชาชนและต้องมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้สามารถดึงข้อมูลของประชาชนมากรอกในแบบคำร้องของหน่วยงานตัวเองได้อย่างอัตโนมัติและในระยะที่3จะมีการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติหรือ GDX ภายในปี2563ให้เป็นตัวกลางที่คอยดึงข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานต้นทางมาพักไว้ที่หน่วยงานแห่งนี้ที่เดียวเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลได้ทันทีซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถใช้บริการภาครัฐทางออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบไอ้ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐเนี่ยก็จะทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยมันสะดวกเพราะมีจุดเดียวนะครับ
ต่คำว่ามีจุดเดียวไม่ได้หมายความว่าจุดมันจะมีระบบเดียวเราต้องมีระบบแบ็กอัพเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะฮะว่าไม่เกิดล่มรวมถึงเรื่องของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีความพร้อมเช่นหน่วยงานเล็กๆนะฮะอบต.เหล่านี้นะฮะไม่มีศูนย์ไอทีขนาดใหญ่ที่จะมาทำระบบเชื่อมโยงเนี่ย GDX ก็จะพัฒนาเครื่องมือให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นนะครับนั้นเหล่านี้เองเนี่ยที่เราพัฒนาเนี่ยเราดูตามบริบทของประเทศไทยอย่างไรก็ตามนะครับการเดินหน้าไปสู่เป็นสังคมไร้กระดาษอาจจะยังไม่สามารถทำทีเดียวพร้อมกันได้ทุกหน่วยงานทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงพัฒนาแอปพลิเคชัน Citizen Info ขึ้นมาซึ่งจะเปิดใช้งานภายในสิ้นปีนี้จินตนาการนะครับจะคล้ายๆกับ Google Map แต่เป็น Google Map ที่ให้ข้อมูลภาครัฐกับประชาชนว่ามีจุดบริการไหนแล้วบ้างที่ยกเลิกการขอสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนเมื่อกดปุ๊บจึงรู้เลยว่าหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดของมันนั้นอยู่ตรงไหนช่วงเวลา5ปีในการเคลื่อนตามแผนงานไปสู่รัฐบาลดิจิทัลนะครับก็จะมีการแบ่งระยะเวลาออกเป็นช่วงๆในลักษณะที่ไม่ได้ตึงจนเกินไปเพื่อให้เกิดการปรับตัวจากทั้ง2ฝ่ายทั้งจากฝั่งของประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นได้เดินหน้าไปสู่สังคมและเศรษฐกิจแบบดิจิทัลแบบเต็มตัวเป็นสังคมที่ทันสมัยในรูปแบบของ Thailand 4.0 โดยประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกขณะที่ประเทศเองนะครับก็จะได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นธนากรอยู่ดีสรันทิตอ่องสกุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน